สวัสดีครับผมนายยานวุฒิมหานิธิวงศ์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่1ทำไมแพทย์ต้องเรียนวิชาดิจิตอลด้วยเอาเข้าจริงนะผมว่าผมควรจะตั้งใจอ่านหนังสือจำพวกกายวิภาคเสียมากกว่าน่ะเห็นไหมดูดิคนอื่นเขาก็ไม่เห็นตั้งใจอ่านหนังสือดิจิตอลตรงไหนเลยคนวางแผนหลักสูตรคิดอะไรอยู่นะจะให้ผมเป็นวิศวะไอทีหรือยังไงไร้สาระจริงๆใครจะไปรู้ว่าวิชาดิจิตอลนี้ผมเกียดอะมันอาจจะช่วยผมไว้ก็ได้พอผมลองกลับมามองดูคณะแพทย์ของเราถ้าเกิดว่าวิชานี้สร้างแพทย์ที่ไม่ใช่แค่รักษาคนอย่างเดียวล่ะแต่เป็นแพทย์ที่สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนใช้นวัตกรรมเราจะประยุกต์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายเช่นการสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ป่วยคำนึงถึงสุขภาพมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์โรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพว่านะนอกจากสิ่งนี้จะทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงแล้วเราคงเป็นแพทย์ที่ทำได้มากกว่าการรักษาคนสวัสดีครับอันนี้ผมยานุนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมมาแทนเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณนันนันนะครับวันนี้ครับก็เราก็เป็นทีมเดียวนะครับได้ทำคลิปก็รู้สึกว่าตั้งใจทำอย่างมากครับเพราะว่าเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึงว่าเราเป็นแพทย์ที่จะทำได้มากกว่าการเป็นแพทย์ที่รักษาคนครับเราจะทำการสร้างนวัตกรรมครับก็อย่างที่ในคลิปนะครับก็ถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามการทำคลิปของพวกเราได้ก็ฝากติดตามที่ YouTube ช่องแจม Channel นะครับขอบคุณมากนะครับ